สาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอธิวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริเยนะทุกขมัจเจติธัมโมสักขจังโสตัพโพติอีขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกๆรูปขอเจริญพรญาติโยมญาติมิตรพุทธบริษัทสาธุชนทุกท่านในวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมประชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้เนื่องด้วยท่านทั้งหลายนั้นมีจิตมุ่งหมายในอันเดียวกันก็คือในการแสวงหาผลของการที่จะบังเกิดขึ้นมีจากการใฝ่ในธรรมนั่นเองประการต่อมาก็เพื่อการอุทิศคุณความดีที่เราตั้งใจจะได้ทำแล้วก็ที่ได้สร้างมาทั้งหมดอุทิศถวายแก่สรีระหรือดวงจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองญาติโยมสาธุชนทุกท่านในวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะด้วยก็คือวันหยุดที่ว่าหยุดในที่นี้ก็คือหยุดจากการทำในสิ่งที่ไม่ดีพยายามแสวงหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตประกอบกิจของเราให้เป็นประโยชน์เหมือนกับอัตมภาพได้ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรแล้วจะทำอะไรย่อมสำเร็จสมปรารถนาสมใจที่มุ่งหวังไว้ญาติโยมณที่ตรงนี้หลายท่านหลายคนแต่งชุดขาวที่ขาวตรงนี้ไม่ใช่ขาวเฉพาะชุดอย่างเดียวจิตใจข้างในก็บริสุทธิ์ด้วยบริสุทธิ์จากอะไร
บริสุทธิ์จากการที่เราได้สมาทานศีลบริสุทธิ์จากการที่เราได้รับศีลบริสุทธิ์จากการที่ได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเป็นระยะเวลาตลอดมานั่นเองนี่เขาเรียกว่าจิตใจที่บริสุทธิ์แต่เมื่อเรามาแล้วถ้าว่าไม่มีความเพียรไม่มีความตั้งใจไม่มีความตั้งมั่นมาเพื่อที่อยากมาเห็นมาเพื่อที่อยากจะมาดูมาแค่อยากมารู้รู้ว่าเขาทำอย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็พอนั่นก็ไม่เรียกว่าเป็นความเพียรในทางที่จะปฏิบัติในธรรมะให้สำเร็จลุล่วงขึ้นมาได้ฉะนั้นเนี่ยคนเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายของชีวิตต้องมีเป้าหมายต้องมีทิศทางเราจะทำอะไรเราต้องมีเป้าหมายนักเรียนเวลาเขาเรียนเขาก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตของเขาว่าเมื่อตั้งใจได้เรียนแล้วจุดหมายของเราก็คือต้องเรียนให้จบต้องเรียนให้สำเร็จแล้วก็เอาผลจากการเรียนนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติก็ดีผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาก็ดีก็จะต้องมีความเพียรเพราะความเพียรเป็นประโยชน์ความเพียรนั้นมิมีโทษถ้าเรามิเพียรในทางที่ผิดแต่ถ้าเราเพียรในเรื่องของประโยชน์ประกอบกุศลแต่ความดีเป็นประจำแล้วไซความเพียรเหล่านี้ก็จะทำให้สำเร็จสมเป้าหมายของเราได้ฉะนั้นเป้าหมายในชีวิตนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็ว่าไว้3 ระดับ3 ประการก็คือในเบื้องต้นก็คือเป้าหมายแบบพื้นฐานเป้าหมายแบบพื้นฐานของชีวิตก็คือประโยชน์ของชีวิตหรือว่าประโยชน์ประจำที่มนุษย์เราต้องการแต่ละวันแต่ละวันก็มีอยู่4 ประการด้วยกันประการที่1ก็คือความขยันหมั่นเพียรการที่เราจะทำอะไรแล้วประสบผลสำเร็จในชีวิตจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรนี้ด้วยจะทำงานก็ต้องขยันถ้าไม่ขยันทำงานก็ไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จแล้วก็เป็นอุปสรรคนานาประการที่จะตามมาเพราะฉะนั้นความขยันต้องประกอบด้วยความอดทนต้องมีความมานะอดทนในการที่จะประกอบกิจการนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าอุทธานสัมมทาก็คือรู้จักขยันหมั่นเพียร นั่นเองประการที่2ชื่อว่าต้องเป็นผู้รู้จักเก็บออมทรัพย์เมื่อหาได้มาแล้วต้องรู้จักเก็บรู้จักออมคนเราถ้ารู้จักเก็บรู้จักออมแล้วใช้ทรัพย์นั้นก็จะเพิ่มขึ้นทวีคูณขึ้นเรื่อยไปแต่ถ้าเราหามาได้ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมใช้กันอย่างสุรุ่ยสุร่ายมีเท่าไหร่ก็จ่ายหมดไม่นึกถึงวันหน้าไม่นึกถึงประโยชน์ในภายภาคหน้าว่าจะเกิดมีขึ้นว่าเราจะได้เอาทรัพย์ที่เก็บที่ออมนี้ไว้นำมาใช้มาจ่ายมาสอยต่อไปนั่นเองฉะนั้นการเก็บทรัพย์หรือว่าการรู้จักเก็บรู้จักออมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอาลักขสัมปทาอาลักขสัมปทาคือการเก็บออมที่นี่เนี่ยประการต่อไปท่านบอกว่าต้องรู้จักคบกับเพื่อนที่ดีหรือก็เรียกว่ามีกัลยาณมิตรที่ดีญาติโยมทุกท่านสิ่งที่ทำให้เราเกิดปัญหามาแล้วมากน้อยก็ดีเนี่ยการคบมิตรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อมีความตั้งใจหาทรัพย์มาได้แต่บางครั้งบางทีเราได้ประมาทเราได้พลาดเราได้พังไปจากการได้คบมิตรที่ไม่ดีนั่นเองเมื่อมิตร
เมื่อเราเห็นเขาเป็นคนที่ไม่ดีคบกันมาแล้วก็จะทำให้เรานั้นเดินตามรอยเขาเหมือนกันเรียกว่าเขาอาจจะพาเลี้ยวซ้ายเขาอาจจะพาเลี้ยวขวาทั้งที่ทางตรงเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่พอเห็นซ้ายก็คิดว่าดีพอเห็นทางขวาก็คิดว่าดีเลี้ยวตามเขาก็ไปเผลอใจตามเขาเข้าไปก็อาจจะทำให้เรานั้นหายนะขึ้นมาได้ ตรงนี้ก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอาตมานี่อยู่ที่หัดใหญ่โยมวัดมาตมังคารารามหรือว่าวัดหัดใหญ่ไหนก็ปรากฏว่ามีโยมอยู่ท่านหนึ่งโยมท่านนี้เนี่ยเขามาบอกว่าชีวิตของเขานั้นประสบความล้มเหลวประสบความล้มเหลวอย่างไรก็คือว่าแต่ก่อนที่บ้านเนี่ยเป็นตระกูลที่มีอันจะกิน เป็นตระกูลที่มีอันจะกินก็คือพอจะมีสตางค์ภาษาใต้ก็เรียกว่ายังเบี้ยมีตังยังเบี้ยมากปรากฏว่าถูกเขาโกงถูกเขาหลอกเพราะอะไรเพราะเพื่อนชวนไปลงทุนจริงๆแล้วคำว่าลงทุนนั่นเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ไปลงทุนจริงๆแต่เพียงอยากจะหลอกเอาสตางค์ที่คนคนนี้เนี่ยเขามีเยอะมีกันหลายสิบล้าน ก็ปรากฏว่าในที่สุดก็โดนเขาหลอกโดนเขาโกงก็คือประการที่หนึ่งไม่รู้หนังสือเมื่อไม่รู้หนังสือทำยังไงเขาให้อะไรมาเซ็นก็เซ็นตามที่เขาบอกเขาให้เซ็นตรงนี้ก็เซ็นตามเขาเขาให้เซ็นตรงนั้นก็เซ็นตามเขาในที่สุดนอกจากทรัพย์ในบ้านแล้วก็ยังเสียทั้งบ้านเสียทั้งที่ดินหมดตัวไปในบัตรดลยม ปรากฏว่าโยมคนนี้ก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะลูกสาวนี่ก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนมาก่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่ามีทรัพย์มีสตังค์อยู่บ้างลูกจะทำอะไรก็ตามใจปล่อยให้ทำตามใจจนในที่สุดคนนี้ก็ทำอะไรไม่เป็นเมื่อทางบ้านเรียกว่าล้มละลายหมดแล้วโดนเขาหลอกโดนเขาโกงไปหมด แค่ก็ทำอะไรไม่ได้แค่ก็ทำอะไรไม่เป็นปัจจุบันนี้ก็ยังต้องหาชีพเรียกว่าหาเลี้ยงไปวันๆพอได้ประทังชีวิตของตัวเองเท่านั้นที่เล่าให้ฟังนี้บุคคลนี้ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่บอกว่ามีทรัพย์แล้วเราต้องรู้จักเก็บแล้วก็มีมิตรต้องหามิตรที่ดีต้องรู้จักคบมิตรด้วย คำกลอนบทหนึ่งที่นักปราชญ์เขาได้แต่งเขาได้ประพันธ์ไว้ว่าเพื่อนที่ดีมีเพียงหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนเกลือดีมีนิดหน่อยด้อยราคาก็ยังดีกว่าน้ำที่เค็มเต็มทะเลเพราะเพื่อนนั้นสามารถจะช่วยเราในยามที่เรามีทุกข์ในยามที่เราหมดหวัง แล้วในวันที่มีสุขเขาก็อยู่เคียงข้างเราเสมอนั่นก็คือเพื่อนจริงเพื่อนแท้แต่ถ้าเพื่อนที่คบกันเพื่อหลอกเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานหาที่ไหนก็ได้นั่นเขาเรียกว่ามิตรชั่วนะหรือว่าผู้ที่คอยมาประจบซอพอคอยปอกลอกนะคอยหาแต่สิ่งบันเทิงมาให้แต่สาระอะไรในชีวิตนั้นไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านทั้งหลาย นั่งอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับเป็นกัลยาณมิตรเช่นกันเรียกว่าทุกคนนั้นใฝ่ในธรรมมีศีลในเบื้องต้นแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นปกตินี่ก็คือกัลยาณมิตรที่ดีฉะนั้นเนี่ยกัลยาณมิตรที่ดีนั้นก็จะพาเราไปในสู่ในสถานที่ที่ดีต่อไปนั่นเองข้อที่สี่ก็คือ เมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องใช้ทรัพย์ให้เป็นคำว่าใช้ทรัพย์ให้เป็นในที่นี้ถ้ามีแล้วจ่ายสุรุ่ยสุร่ายจ่ายสุรุ่ยสุร่ายอยากจะได้อะไรก็ซื้อโดยไม่คิดไตร่ตรองให้ดีซะก่อนว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นไหมสมควรที่เราน่าจะต้องซื้อต้องหาต้องมีเอามาไว้หรือเปล่าหรือเพียงแค่กิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจความอยากมันเกิดขึ้นมาเห็นอะไรชอบอะไรเอา
อันนี้ก็เอาไอ้นั่นก็เอาถึงแม้ว่าเราจะมิได้ไปลักไปขโมยหรือว่าไปเอาของคนอื่นที่เขาไม่ต้องการจะให้เรามาเป็นของตัวแต่นั่นก็ส่อไปถึงว่าเราเป็นผู้ที่ใช้ทรัพย์ไม่เป็นในทางพระพุทธศาสนาบอกไว้ว่าการใช้ทรัพย์การจ่ายทรัพย์หรือว่ามีทรัพย์แล้วก็ให้แบ่งเป็นสี่ส่วนแบ่งเป็นสี่ส่วนอย่างไรประการที่หนึ่งท่านบอกว่าเอาไปใช้หนี้เก่าประการที่สองเอาไปให้เขากู้ประการที่สามเอาไปทิ้งลงเหวประการที่สี่ก็คือเอาไปฝังดินไว้ที่พูดอย่างนี้โยมอาจจะคิดว่าเอ๊ะนะท่านบอกว่าเอาไปทิ้งเหวบ้างเอาไปฝังดินไว้บ้างเอาไปให้เขากู้บ้างฉันไม่มีมากมายขนาดนั้นจะไปให้เขากู้จะไปเอาไปฝังดินมันคงไม่ได้แต่ตรงนี้ก็คือปริศนาธรรมที่ได้สอนไว้ตรงนี้คำว่าเอาไปใช้หนี้เก่าเมื่อมีทรัพย์แล้วก็คือเราจะต้องเอาไปเลี้ยงหรือว่าตอบแทนคุณของมารดาบิดามารดาบิดาเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกมารดาบิดาเปรียบเสมือนพระพรหมของบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตอัตภาพที่เราได้มาตรงนี้ก็มาจากท่านทั้งสองฉะนั้นเมื่อเรามีแล้วเราก็ต้องให้ท่านด้วยคอยดูแลเหมือนกับที่ท่านคอยดูแลเราตอนเป็นเด็กท่านรักเราอย่างไรท่านดูแลเราอย่างไรท่านคอยทนุถนอมเราอย่างไรตอนนี้ท่านคงอยากจะได้สิ่งนั้นบ้างที่ท่านดูแลเราด้วยความรักด้วยพุทธความทนุถนอมเอ็นดูมิใช่หวังสิ่งใดตอบแทนเพียงแค่อยากให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีได้เป็นคนดีของครอบครัวของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกท่านที่บอกไว้ว่าเมื่อมีทรัพย์แล้วต้องเอาไปใช้หนี้เก่าก็คือเอาไปเลี้ยงดูมารดาบิดาแต่บางท่านบางคนก็บอกว่ามารดาบิดานั้นได้ถึงแก่กรรมแล้วไม่มีเวลาที่จะทำให้ท่านหรือว่าทำไม่ทันแล้วญาติโยมทุกท่านโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้โยมทุกท่านมาเพื่ออะไรมาเพื่อจะฟังธรรมอย่างเดียวก็ไม่ใช่มาเพื่อจะฟังสวดอย่างเดียวก็ไม่ใช่จิตหนึ่งของเราที่มุ่งหมายก็คืออยากจะให้ผลบุญที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็ดีหรือว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วที่เราทำมาตั้งแต่ในอดีตก็ดีอยากจะเป็นปฏิภรส่งสการจิตวิญญาณดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านเคยเทศเคยแสดงธรรมเคยช่วยเราในกิจต่างๆคำว่ากิจต่างๆในที่นี้ก็คือว่าเช่นบางท่านบางคนอยากจะมาปฏิบัติธรรมท่านก็อุตส่าห์ทำสถานที่ไว้ให้สร้างไว้ให้แล้วก็มีข้าวมีอาหารอะไรไว้มากมายเพราะฉะนั้นที่เราได้อยู่ตรงนี้เราได้นั่งตรงนี้ก็เพราะความที่ท่านมีความเมตตาอยากจะอนุเคราะห์เราไว้นั่นเองแล้วเมื่อท่านมรณภาพแล้วสิ่งใดเล่าที่ศิษยานุศิษย์จะสามารถทำให้ท่านได้ก็คือการได้มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งและคำสอนที่หลวงพ่อได้สอนเราไว้ที่หลวงพ่อได้มอบเพชรอันดีเพชรอันเลิศก็คือธรรมะของท่านให้โยประจำใจของเรามาตลอดเวลาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้ก็คือการได้ใช้หนี้เก่าเช่นกันเพราะเรามาด้วยดวงจิตดวงใจอันเดียวกันนั่นเองประการที่สองก็คือเอาไปให้เขากู้คำว่ามีทรัพย์แล้วเอาไปให้เขากู้คนที่กู้ก็คือใครญาติโยมทุกท่านท่านใดที่มีครอบครัวท่านใดที่มีลูกก็อยากจะถามว่ามีลูกแล้วเราหวังอะไรในตัวลูกเราบ้างเราก็เพียงหวังว่าให้เขาโตขึ้นมาเป็นคนดี
เป็นคนที่ดีรู้จักทุกอย่างคำว่ารู้จักทุกอย่างในที่นี้ก็คือรู้จักในเรื่องที่ดีอันไหนที่ดีรู้จักดีอันไหนที่ชั่วรู้จักชั่วแล้วก็จงสอนไปว่าสิ่งที่ดีควรทำสิ่งไม่ดีไม่ควรทำฉะนั้นนี่คำว่าเอาให้เขากู้ก็คือส่งให้ลูกส่งให้ลูกส่งให้หลานได้ร่ำเรียนหนังสือเพราะ การเรียนการศึกษาเท่านั้นที่จะสามารถพัฒนาคนได้นอกจากเป็นการพัฒนาตนแล้วเมื่อเรียนโดยเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของบุคคลคนนั้นยกระดับตัวเองยกระดับฐานะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปได้เมื่อยกฐานะยกตัวเอง แล้วก็ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปแล้วรู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องรู้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้เขาก็สามารถอยู่ในสังคมได้แล้วเขาก็สามารถเป็นคนดีคนหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองนั้นได้เพราะฉะนั้นคำว่าเอาไปให้เขากู้ในที่นี้ก็คือ ส่งให้ลูกส่งให้บุตรส่งให้หลานได้เรียนประการที่สามมีทรัพย์แล้วเอาไปทิ้งเหวคำว่าไปทิ้งเหวในที่นี้แถวจังหวัดนนทบุรีก็คงไม่มีเหวให้โยมไปทิ้งแน่ฉะนั้นโยมจะเหมารถคันไหนจะเอาทรัพย์สมบัติใส่รถไปขนไปทิ้งที่ไหนโยมอย่าไปคิดถึงขนาดนั้นคำว่าทิ้งเหวในที่นี้ก็คือเมื่อมีทรัพย์มา เราก็ต้องแบ่งทรัพย์ของเราส่วนหนึ่งในการที่จะเอาไว้ซื้อของมาบริโภคซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันของเราถ้าใครสามารถทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทรัพย์นั้นก็จะอยู่กับเราได้นานฉะนั้นเนี่ยการซื้อกินในทางพระพุทธศาสนามีคำบาลีบอกว่าโภชเนมัตตัญญุตาจงรู้จักการ รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคในที่นี้มิใช่เฉพาะแค่ซื้ออาหารมากินอย่างเดียวนอกจากเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้จักด้วยอันไหนที่มันเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยเกินไปอันไหนที่มันไม่สำคัญเกินไปเราก็พึ่งอย่าไปซื้อเหมือนกับโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดที่นี่ โดยส่วนมากแล้วเขาก็จะนิยมให้โยมทุกท่านนั้นได้ใส่ชุดขาวเมื่อแต่งชุดขาวแล้วเครื่องประดับต่างๆเขาก็จะไม่ให้ไม่ค่อยเอาเข้ามาเท่าไหร่เพราะอะไรการบวชก็คือการละการบวชก็คือการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นมีนักปราชญ์ผู้หนึ่งได้ประพันธ์บทที่สอดคล้องกันไว้ว่าบวชทำไม บวชสร้างบารมีประการที่สองบวชหนีความพยศประการที่สามบวชลดมานะประการที่สี่บวชละความร้อนประการที่ห้าบวชถอนความเมาประการที่หกบวชเข้าถึงธรรมคำว่าบวชสร้างบารมีนั้นญาติโยมทุกท่านเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่สร้างบารมีมานั้น จะเห็นเลยว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนักสร้างบารมีที่ประเสริฐที่สุดในโลกท่านเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็มาสร้างบารมีทุกภพทุกชาติไปชาติสุดท้ายก่อนที่จะได้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตก็คือพระเวสสันดรนั่นก็คือการสร้างบารมีโดยการให้ เรียกว่ามีอะไรใครต้องการอะไรให้ทุกอย่างแม้แต่ขอทรัพย์มีอยู่ที่ตัวเท่าไหร่ให้หมดใครจะขอเสื้อผ้าก็ให้เขาณสถานที่ตรงนั้นใครจะขอช้างคู่บ้านคู่เมืองก็ให้เขาไปขนาดไปอยู่ในป่าเขาขับไล่ไปอยู่ในป่าก็ยังมีคนตามไปขอคนนั้นก็คือตาเท่าชลาชูชก ก็ไปขอลูกทั้งสองเพื่อจะมาเป็นคนรับใช้จากนั้นก็มีคนไปขอภรรยามาอีกฉะนั้นโยมทุกท่านใครหนอใครเล่าในโลกมนุษย์ใบนี้ที่จะสามารถเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่สละอย่างแท้จริงอย่างจริงใจได้เหมือนพระเวสสันดรก็หาได้ยาก
ญาติโยมทุกท่านคําว่าให้เนี่ยสําคัญมากบาลีบทหนึ่งท่านบอกไว้ว่าทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเพราะฉะนั้นเราให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสิ่งของหรือแม้แต่อาหารและเงินทองที่เราพอจะให้ก็ได้ก็เป็นสิ่งที่รักแก่ผู้ที่ให้แต่ถ้าเป็นผู้ขอแล้วไซ้คำว่าผู้ขอนี่ขอต่อไปขอไปเรื่อยๆขอแบบไม่รู้จักพอโยมในที่นี้หลายท่านคาดว่าคงจะเคยไปประเทศอินเดียมาบ้างประเทศอินเดียเนี่ยถ้าลงรถลงไปปั๊บก้าวเท้าลงไปแตะพื้นปั๊บจะเห็นทันทีเลยเรียกว่า Amazing India ก็คือขอทานขอทานจะเยอะมากเขามาแล้วเขาขอแต่ว่าเขาขอเพื่ออะไรขอเพื่อจะเอาไปประทังชีวิตเอาไปประทังชีวิตของตัวเองเอาไปประทังชีวิตของครอบครัวคนไทยของเราเมื่อไปแล้วเห็นเช่นนั้นก็เกิดความสงสารก็เลยให้ก็เลยเอาไปแจกเขาเรื่อยไปก็ปรากฏว่าปัจจุบันนี้เมื่อมาขอเป็นประจำแล้วได้ดีกว่าในการทำงานเขาก็เลยยึดอาชีพในการขออย่างเดียวเพราะเขามีคติว่าถ้าขอได้ได้กำไรแต่ถ้าขอไม่ได้เจ้าเท่าทุนฉะนั้นคนอินเดียก็เลยยึดคตินี้มาจนถึงปัจจุบันคนไทยของเรานั้นเมื่อไปแล้วก็โดยส่วนมากเห็นเขาก็เกิดความสงสารก็ให้เรื่อยไปให้เรื่อยไปเขาก็จึงเรียกคนไทยว่ามหาราชาแล้วก็มหาราณีนะเรียกว่าเป็นที่สุดของเขาเลยทีเดียวฉะนั้นก็เป็นที่รักของคนอินเดียมาตลอดนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่บอกไว้ว่านะเมื่อมีทรัพย์แล้วต้องเอาไปทิ้งลงเหวเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะจับจะจ่ายจะต้องใช้อันไหนสำคัญเราก็เลือกในสิ่งสำคัญนั้นไว้แล้วก็ใช้แล้วก็จ่ายทรัพย์มันถึงจะอยู่กับเราได้นานประการสุดท้ายก็คือเอาไปฝังดินไว้คำว่าเอาไปฝังดินไว้สมัยแต่ก่อนนี่อาจจะมีการเอาใส่ไว้ในไหใส่ไว้ในหม้อเอาไปฝังดินเพื่อที่จะหลบโจรเพื่อที่จะหลบผู้ร้ายแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีธนาคารแต่เรามีทรัพย์เราก็เก็บหอมรอมริบของเราไว้เก็บเพิ่มไว้ทรัพย์นั้นมันก็จะทวีคูณขึ้นเพราะในอนาคตมิสามารถจะรู้ได้เลยว่าเราจะต้องใช้ทรัพย์ต้องการทรัพย์จะใช้ในวันไหนวันหนึ่งวันใดเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาเราก็ยังสามารถนำทรัพย์นั้นมาใช้ได้วันหนึ่งวันใดต้องการที่จะใช้โดยจำเป็นที่สุดหรือคนในบ้านเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ยังสามารถเอามาใช้หรืออยากจะลงทุนในส่วนไหนทำให้ทรัพย์มันเพิ่มก็เอาทรัพย์ตรงนั้นมาใช้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการใช้ทรัพย์นั่นเองนี่ก็คือประการที่หนึ่งเรียกว่าเป้าหมายของชีวิตส่วนเป้าหมายในระดับที่สองก็คือความจริงแท้แห่งชีวิตแห่งจิตของเราเขาเรียกว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตหรือทางภาษาพระเขาเรียกว่าสัมปรายิกัตถะสัมปรายิกัตถะนี่มีอะไรบ้างประการที่หนึ่งเราเป้าหมายที่สองนี้ก็คือเราต้องรู้จักมีศรัทธาคำว่าศรัทธาในที่นี้ต้องเป็นศรัทธาที่มาจากใจต้องเป็นศรัทธาที่จริงจังและก็จริงใจแล้วก็แน่วแน่นั่นจะเรียกว่าศรัทธาศรัทธาในอะไรศรัทธาในพระรัตนตรัยเชื่อว่าพระรัตนตรัยนั้นมีคุณอันยิ่งใหญ่ถ้าเราได้กราบไหว้บูชาระลึกนึกถึงเป็นประจำแล้วคุณของพระรัตนตรัยจะคุ้มครองเราตลอดไปได้เชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมเชื่อว่าการทำดีย่อมได้ดีเชื่อว่าการทำชั่วย่อมได้ชั่วบางครั้งบางทีเราอาจจะเห็นบางคนที่เขาทำชั่วแล้วเขาได้ดี
นั่นก็เป็นว่าเขาได้เสวยผลวิบากหรือว่าผลกรรมดีที่เขาได้สร้างไว้นั่นเองแต่เมื่อกรรมดีนั้นหมดเมื่อไหร่กรรมดีนั้นพร่องเมื่อไหร่เขาก็จะได้รับผลของกรรมที่เขาได้กระทำไว้เช่นกันฉะนั้นจงมีความเชื่อความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาต้องมีปัญญาควบคุมอยู่ด้วยนะอย่าได้มีความเชื่อแบบงมงายในสิ่งที่ผิดฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีก็เห็นญาติโยมบางที่เมื่อถึงวันที่15เมื่อถึงวันที่16ชอบเอาผ้าเขียวผ้าม่วงผ้าแพรไปมัดไปรัดต้นไม้ต้นหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาแป้งไปทาเอาธูปเอาเทียนไปปักกราบไหว้แล้วบางคนจากนั้นก็ขอหวยมาด้วยแล้วอยากจะถามว่าต้นไม้เขาให้ได้หรือเปล่าทำไมเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดแล้วการได้เข้าใกล้พระรัตนตรัยการได้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยแล้วการได้มีศีลรักษาอย่างบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่ประเสริฐของชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งอื่นนั้นมันเป็นแค่เครื่องฉาบทาเท่านั้นเองประการต่อไปนะก็คือต้องมีศีลเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีศีลอันบริสุทธิ์เหมือนกับโยมทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือนั่งอยู่ข้างล่างก็ดีสมาทานศีลรับศีลแล้วก็ตั้งใจในการฟังธรรมแสดงธรรมซึ่งก็มีพระธรรมกถึกนั้นได้มาแสดงธรรมทุกวันพระแล้วก็วันเสาร์ซึ่งเป็นโอกาสอันดีมีทั้งภาคใต้มีทั้งภาคอีสานมีทั้งภาคกลางวันนี้ก็ฟังภาคใต้เรียกว่าฟังในลักษณะของได้กลิ่นของน้ำเคยบ้างได้กลิ่นของข้าวยำบ้างได้กลิ่นของแกงส้มภาคใต้บ้างก็แปลกดีไปนั่นเองฉะนั้นเนี่ยโยมนะได้กำไรเพราะมาฟังประจำมาฟังรูปโน้นเทศอย่างโน้นรูปนี้เทศอย่างนี้บางรูปบางท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็ให้อารมณ์กรรมฐานฉะนั้นถึงบอกว่าโยมนั้นได้กำไรที่ได้กำไรตรงนี้อะไรนะโยมท่านบอกไว้ว่าการที่เราจะมีปัญญาได้ปัญญาจะเกิดได้สามอย่างอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเมื่อเราฟังมากเราได้ยินมากเรารู้มากมากปัญญามันก็เกิดได้เพราะเราได้ฟังมาแล้วเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะทำได้ในสิ่งที่เรารู้เราได้ยินมานั่นเองปัญญาก็เกิดประการที่สองชื่อว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราฟังสิ่งที่เราได้ฟังแล้วนั้นบางครั้งบางทีมันถูกต้องอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือเป็นเรื่องที่ถูกใจถ้าเป็นเรื่องที่ถูกใจเราต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะบางครั้งถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็มีบางครั้งบางทีถูกต้องแต่ไม่ถูกใจก็มีเช่นกันฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าปัญญาในการคิดนี่ก็มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากปัญญาระดับที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนาปัญญาเกิดจากการภาวนาเหมือนกับท่านทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ณปัจจุบันนี้อารมณ์ตรงนี้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวในการที่ฟังธรรมบางท่านก็มีการบริกรรมไปในใจด้วยบางท่านก็มีการระลึกนึกถึงเอาสติมาจับมาควบคุมอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้ฉะนั้นเนี่ยภาวนาก็สามารถเกิดปัญญาได้ฉะนั้นญาติโยมทุกท่านศีลเป็นบันไดเบื้องต้นของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและในช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าทั้งมหาเถรสมาคมเขาก็รณรงค์ให้คนไทยทั้งหมดในประเทศทั้งเรานี้ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ชื่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5แต่เป้าหมายของโครงการนี้ก็จะให้ครอบครัวคนในครอบครัวนั้นได้มีศีลได้มีธรรมโยมก็ลองนึกดูว่าถ
ถ้าในครอบครัวของเรานั้นทุกคนมีศีลประจำใจทุกคนมีศีลประจำตัวทุกคนสามารถปฏิบัติตามองค์แห่งศีลห้าได้ก็คือไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจชั่วไม่พูดปดไม่หมดสติถ้าคนไหนทำทั้งห้าอย่างนี้ได้รับรองได้เลยว่าครอบครัวนั้นๆก็จะเป็นครอบครัวแห่งอุดมสุขนั่นเองหรือใครสามารถปฏิบัติได้ทำได้ก็ย่อมมีความสุขความเจริญตลอดไปมีทั้งความสุขแม้ในนาชีวิตมนุษย์นี้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ยังมีความสุขในสัมปรายภพเบื้องหน้าแล้วศีลเพียงแค่ห้าข้อนี้ก็เป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายสู่พระนิพพานได้ด้วยเพราะฉะนั้นบรมสุขสูงสุดของมนุษย์เราก็คือนิพพานนั่นเองญาติโยมทุกท่านนั่นก็คือประการที่สองประการที่สามชื่อว่าจาคะจาคะก็คือการสละการรู้จักสละการรู้จักให้การรู้จักให้ในที่นี้ก็เช่นให้แก่คนที่เขายากไร้กว่าเราให้ในสิ่งที่ควรให้แล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็คือการให้แก่พระสงฆ์องค์สมณเณรนั่นเองเหมือนกับท่านทั้งหลายที่เพียรทำดีเพียรทำบุญมาโดยตลอดนั่นเองก็จงเพียรต่อไปเถิดนั่นก็คือการสร้างบารมีเช่นกันเพราะฉะนั้นบวชประการที่หนึ่งก็คือบวชสร้างบารมีบวชประการที่สองก็คือหนีความพยศคำว่าความพยศในที่นี้ถ้าเปรียบกับสัตว์ก็เหมือนกับม้าม้าจะมีนิสัยถ้าตัวไหนที่จับมาใหม่ๆหรือว่ายังไม่เคยไม่ชินก็จะพยศเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องผ่านการฝึกต้องผ่านการฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกหัดแล้วหักอีกนั่นเองเหมือนกับจิตของเรานิยมถ้าอยากจะให้จิตนิ่งอยากจะให้เป็นสมาธิก็ต้องฝึกไว้บ่อยๆสำรวมอาการกายวาจาใจของเราให้ดีในขณะที่ฟังอยู่นี่ก็อาจจะบริกรรมไว้ด้วยก็ได้บางท่านก็บริกรรมอยู่แล้วนั่นก็คือการที่เราฝึกจิตของเราเพราะจิตท่านเปรียบเสมือนกับลิงเมื่อลิงนั้นสามารถที่จะกระโดดโลดโผนไปต้นไม้ต้นนู้นก็ได้ต้นไม้ต้นนี้ก็ได้หรือว่าอะไรที่อยู่ใกล้ลิงก็จะจับมาเล่นโยนทิ้งหักทิ้งนั่นก็คือจิตของคนแต่ถ้าว่าลิงตัวนั้นได้โดนผูกไว้เอาเชือกผูกมัดไว้อย่างดีเอาเชือกผูกมัดไว้อย่างดีกับเสาสักต้นหนึ่งลิงตัวนั้นก็อยู่ได้แค่ประมาณเสาเท่านั้นแหละจะไปไหนได้ก็แค่เสานั่นแหละไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าจับมัดไว้แน่นกว่านั้นก็คือจับทั้งตัวมัดติดเสาไว้เลยเขาเรียกว่าผูกไว้เลยไม่ให้ดิ้นไปไหนก็คือคนที่สามารถฝึกจิตของเราอย่างดีที่สุดได้แล้วนั่นเองฉะนั้นญาติโยมทุกท่านคำว่าบวชทำไมประการที่สองก็คือบวชสร้างบารมีบวชหนีความพยศในที่นี้ต้องพยายามหนีมันให้ได้หนีมันให้ได้หนีมันให้ออกประการที่สามบวชลดมานะคำว่ามานะและทิฏฐิก็คือความถือตัวมานะคือความถือตัวถือว่าฉันเป็นคนที่มีถือว่าฉันเป็นคนที่ดีถือว่าฉันนั้นเป็นคนที่มั่งมีชื่อเสียงเกียรติยศมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วแม้เพียงแค่วันเดียว2วัน3วันเราก็จะต้องลดเราก็จะต้องละเราก็จะต้องทำสิ่งนี้ให้มันเบาบางลงให้ได้ประการต่อไปก็คือบวชละความร้อนคำว่าบวชละความร้อนก็คืออะไรเล่าที่มันร้อนอยู่ในใจอะไรเล่าที่มันสมเราอยู่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างนะในจิตในใจของเรามันคิดเรื่องอะไรบ้างมันร้อนลมอะไรเหลือเกินก็จงเอาน้ำที่เขาเรียกว่าสมาธินี่แหละเอาบุญบารมีที่เราได้สร้างได้เกิดขึ้นนี่แหละเอามาดับความร้อนให้มันหายไปเสียเพราะฉะนั้นคำว่าบวชละความร้อนก็คือต้องรู้จักเอาธรรมะมาดับร้อนให้ได้
ประการต่อไปก็คือบวชถอนความเมาคำว่าเมาในที่นี้ไม่ใช่ว่าไปกินเหล้าเมาแล้วก็เดินเข้ามาอันนี้ไม่ใช่แต่ท่านบอกไว้ว่าเมาในสิ่งที่มีเมายศเมาสักเมาสีหรือแม้แต่เมาชีวิตของเราเองมัวเมาลุ่มหลงว่าเรายังอายุยังน้อย ชีวิตของเรายังอยู่อีกนานเรื่องของการปฏิบัติเป็นเรื่องของคนที่อายุมากๆคนอายุมากเท่านั้นที่จะเข้าวัดเพราะฉะนั้นคนที่คิดอย่างนี้ก็คือยังเมาในวัยยังเมาในชีวิตอยู่ยังมิเห็นแก่นสารที่แท้จริงในชีวิตเลยประการสุดท้ายเรียกว่าบวชเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงธรรมได้ก็ต้องมีการฝึก หัดปฏิบัติแล้วก็มีการฟังธรรมอยู่เป็นนิจเป็นนิจจะศีลเป็นอาจินนั่นเองเราก็จะสามารถมีจิตใจพื้นจิตพื้นใจของเราก็จะอุดมไปด้วยธรรมะได้นั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านก่อนที่จะจบพระธรรมเทศนาอยากจะฝากไว้ว่าคนไทยของเรานับถือพระพุทธศาสนา จะต้องนับถืออย่างจริงจังและจริงใจเพราะคำว่าการนับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังอย่างจริงใจจะไม่มีคำว่างมงายเข้ามาอยู่ในสมองของเราจะไม่มีคำว่างมงายเข้ามาอยู่ในจิตในใจของเราเลยก็ขอฝากไว้ญาติโยมทุกท่านท่านทั้งหลายนั่งตรงนี้โชคดีมาก ได้มีโอกาสฟังธรรมในภาคกลางคืนได้ถ้าเปรียบเทียบกับโยมอีกหลายๆคนที่เขาไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ประเทศไทยเหมือนกันแต่ไม่สามารถใช้เวลาในขณะเดียวกันได้สามจังหวัดภาคใต้โยมญาติทั้งหลายจะมานั่งฟังธรรมะในเวลานี้เขาเรียกว่ามันอันตราย จะทำกิจอันใดของพระพุทธศาสนาก็จะต้องทำในช่วงของเวลากลางวันเท่านั้นฉะนั้นโยมบางท่านอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมที่นี่กินเดินนอนพูดคิดทำอะไรต่างๆอยู่ที่นี่ได้หมดเลยแต่คนที่นู่นเขาทำไม่ได้อย่างนี้ถึงบอกว่าโยมโชคดีมาก ถ้าอยู่ที่นู่นแล้วค่ำมาสี่โมงเย็นปิดประตูบ้านแล้วอยู่แต่ในบ้านเช้าสว่างถึงจะได้ออกมานั่นเองถ้าจะไปวัดจะไปใส่บาตรตักบาตรก็ต้องอาศัยรุ่งอรุณรุ่งอรุณในวันนั้นถ้าวันไหนโชคดีพระสงฆ์องค์สมณเณรได้เดินออกบิณฑบาตก็จะได้ใส่ แต่ถ้าวันไหนพระภิกษุสามเณรก็ห้ามไม่ให้ออกมาก็ต้องเอาอาหารที่เตรียมไว้ไปถวายที่วัดฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากโยมจะได้อัตภาพแห่งความโชคดีแล้วโยมก็จงดีใจเถิดว่าสิ่งที่โยมทำตอนนี้อยู่ณสถานที่อันเป็นสัปปายะแห่งนี้ดีแล้วสุขแล้วแล้วก็จง เพียรสร้างความดีของเราต่อไปเถิดเทศนาวสานเดในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออ้างเอากุศลบุญญาราศีที่ท่านทั้งหลายได้สร้างได้สมได้อบรมไว้แล้วขอจงเป็นพระวะปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการรับประทานวิสัชนามาเห็นสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระปรัชสุริยะเมธีเลขาธิการรองเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่วัดมหันตะมังคารารามวัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอลิ้นเชิญคุณลุงสมัครพุทธทองค่ะ